ะไรนะภาษาอังกฤษใช้คำไหนดีคะนอกจาก what what จริงๆคำว่า what นะคะไม่ได้เป็นคำที่แบบเพราะมากเท่าไหร่นะคะ what what แบบฮะอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยเพาะพลอยก็เลยมีคำเพาะๆนะคะให้คุณเลือกใช้ค่ะคำพวกนี้ใช้ได้จริงนะคะสื่อสารได้เลยเอาสั้นๆก่อนค่ะมาดูคำแรกค่ะคือคำว่า pardon คือ pardon นะคะเวลาอ่านก็อ่านเป็นฝรั่งนิดนึงค่ะ pardon 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 คือแบบฮะอะไรนะคะบอกขึ้นนิดนึง pardon ฝรั่งเดินมา you're really cute and beautiful แล้วก็ pardon pardon อีกทีค่ะพูดอีกค่ะ โอเคคำต่อไปค่ะก็คือ sorry ไม่ใช่ sorry นะคะถ้า sorry คุณรู้สึกเสียใจค่ะฝรั่งเดินมา you're really cute and beautiful คุณก็ sorry ขอโทษค่ะ ไม่ใช่ถ้าจะให้เขาพูดอีกรอบคุณต้องพูดว่า sorry โทษนะคะอะไรนะ sorry ขึ้นเสียงสูงตรงริ นะคะ sorry โอเคนะตรง sorry นะคะตรงริเสียงรจุกรูร sorry ได้นะเสียงนี้นะ copy ให้เหมือนนะคะคำต่อไปค่ะคือคำว่า excuse me แต่เราจะไม่อ่านแบบนี้เราจะอ่านว่า excuse me x นะคะตรง x เนี่ยออกเป็น x แล้วออกเบาๆตรง excuse นะคะดังๆ excuse me คำว่า excuse me นะคะเวลาที่พูดเร็วมากตรง x อาจจะหายไปเลยเหลือแค่ excuse me คล้ายๆกับ squeeze me เบาๆเนาะ excuse me สระอูนะคะ excuse me ฝรั่งเดินมา you're really cute and beautiful แล้วก็ excuse me อีกทีค่ะอีกทีอะไรนะคะไม่เคยได้ยินคำต่อไปค่ะระดับกลางยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะประโยคที่1คือ come again please ตรงนี้เชื่อมเสียง come กับ again เป็น come again ตรง again ออกแค่นะคะ again come again please ไม่ใช่ please นะคะ come again please คือมาอีกทีค่ะพระมาอีกทีค่ะแต่ come again please ก็คืออีกทีค่ะอีกที come again please come again มันแปลว่ามาอีกครั้งแต่ว่าฝรั่งใช้ว่าพูดอีกที come again please โอเคนะฝรั่งเดินมา you're really cute and beautiful come again please อีกทีค่ะไม่เคยได้ยินเลยประโยคต่อไปนะคะเราฝึกกันเมื่อกี้แล้วมันก็คือ pardon นั่นแหละแต่แค่เติมคำว่า me เข้าไปอีกนิดนึง pardon me you're really cute and beautiful pardon me อีกทีประโยคต่อไปค่ะ say it again please นะคะพูดเร็ว say it again please ฝรั่งเดินมา you're really cute and beautiful say it again please ต่อไปค่ะสมมติว่าฝรั่งเนี่ยเดินมาบอกว่า you're really cute and beautiful and charming and blah blah แล้วก็แบบ what was that again อะไรนะคะได้ยินไม่ค่อยถนัดเลยค่ะพูดอีกค่ะ what was that again เวลาพูดเร็ว what was that was กับ that นะคะบางทีเชื่อมไปเลยเป็น what's that นะคะ what was that again อะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยและประโยคสุดท้ายค่ะก็คือ what did you say did you นะออกได้เลยเป็น did you what did you say ขึ้นเสียงสูงเพราะเราแบบว่าอะไรนะอีกทีสิคะ what did you say เราก็ท่องเนาะคำว่า what มันก็ต้องเน้นตรง what say ไม่ต้องดังอันนี้มันหลักการแกรมมาการออกเสียงเนาะแต่ว่าเอาจริงๆการสื่อสารจริงๆอะเวลาที่เราสงสัยนะคะทุกครั้งที่เราสงสัยเราสามารถขึ้นเสียงสูงได้เลย what did you say โอเคทีนี้เดี๋ยวพลอยนะคะจะชื่นชมคุณแล้วพลอยจะพูดเร็วมากโอเคไหมคุณต้องบอกว่าพูดอีกทีนะคะเรียงตามนี้เลยนะเดี๋ยวพลอยจะพูด8รอบคุณฝึกทั้ง8คำเลยแล้วกันโอเคนะพร้อมไปค่ะ You're really cute and beautiful.
You're really cute and beautiful. ตอนนี้นะคะทุกคนก็รู้แล้วว่าจะพูดว่าฮะอะไรนะยังไงให้มันสุภาพนิดนึงนะคะเลือกดูสิประโยคไหนเป็นประโยคที่คุณชอบที่สุดคิดว่าจะได้ใช้นะคะพิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์นี้เลยนะจะได้ทวนในตัวนะแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะคะโอเคไหมและถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปให้เพื่อนบ้านได้เรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ติดตามคอนเทนต์ดีๆที่จะทำให้คุณพูดอังกฤษได้อย่างมั่นใจที่นี่ English Smile สวัสดีค่ะ English Smile ฝรั่งเศสเหมือนภาษาฝรั่งเศสเลยเนาะ